สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลจูนมอยแม่มีคนรีเควสมานะว่าอยากเห็นบ้านผมนะครับจริงๆแล้วผมยังเป็นคนไม่มีบ้านนะครับผมยังเป็นคนไร้บ้านอยู่แต่ก็เช่าเขาอยู่นะก็เลยอ่ะถ้าอยากดูก็นี่ครับบ้านผมกำลังสร้างอยู่ไม่ใช่หลังนี้นะจ๊ะนี่แหละก็ประมาณนี้แหละครับบ้านผม มีแค่นี้จะดูอะไรอีกดูนี่ข้างๆแล้วก็กองดินกองทรายนะครับเจ้าของบ้านแกจะทำบ้านใหม่อีกหลังนึงนะครับเดี๋ยวสักพักก็คงมีเพื่อนบ้านตอนนี้เราก็อยู่ในบ้านกันแล้วนะครับคืออายอ่ะบ้านรกมากบอกเลยก็เลยแบบโหไม่กล้าให้ดูเลยครับบ้านผมรกมากห้องน้ำห้องน้ำนี่ไม่ได้ขัดไม่ได้ถูเลยนะครับก็เลยเอาเป็นว่าพาทัวร์แค่ออฟฟิศก็แล้วกันนะครับออฟฟิศเนาะห้องทำงานนะฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นเดี๋ยวปิดประตูก่อนตรงนี้นะครับก็จะเป็นกล่องนะฮะกล่องที่เอาไว้แบบเราก็ซื้อคอมมาเนาะพวกกล่องอุปกรณ์คอมนะครับเผื่อไว้แบบเอาไปเคลมขายต่ออะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะแบบใส่กล่องไปมันจะได้แบบเนี่ยคือมีหลายชิ้นผมไปเคลมนะครับแล้วก็บางชิ้นตอนนี้ยังเคลมอยู่นะครับอันนี้ก็ห้องทำงานนะครับเล็กๆอันนี้โซนเสื้อผ้าไม่มีอะไรมากนะครับผมตรงนี้ก็เป็นที่หลับนอนไม่ใช่นะครับเป็นที่อันนี้เป็นที่นั่งพักนั่งดูหนังนะครับเวลาผมดูหนังผมก็จะดูนู่นเจ้าหนังอยู่นู่นนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแอคเซสซอรี่นะครับอันนี้โล่100,000ซับนะครับปีนี้วางเป้าไว้ว่าเราจะได้โล่ทองนะครับซึ่งมันเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่มากนะครับผมคาดว่าน่าจะต้องทำได้เราจะบอกตัวเองว่าเราทำไม่ได้เราต้องบอกว่าเราทำได้นะครับต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นโซนคอมที่ทำงานนะครับแล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์ทุกอย่างนะครับจะอยู่ในนี้หมดนะครับผมก็จะตื่นมาแล้วก็จะมานั่งแถวๆนี่แหละนะครับคอมก็มี2อันมีอันนี้ก็ให้แฟนนะครับทำงานอันนี้ก็เป็นของผมนะครับคีย์บอร์ดคือผมส่งไปเคมนะครับผมจริงๆผมมีคีย์บอร์ดที่มันเกมมิ่งกว่านี้นะแต่ว่าใช้นี้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วปรากฏว่าเฮ้ยก็ไม่เร็วนะครับ190บาทนะครับดีมากๆนะคีย์บอร์ดอันนี้แต่ว่ามีอันที่เป็นแบบคีย์บอร์ดเกมมิ่งมีไฟล์แบบนั้นอ่ะมีแต่ส่งไปเคมแล้วคงอีกประมาณเดือนหนึ่งมานะครับนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรครับผมห้องผมก็จะโพสต์อิฐเยอะหน่อยนะครับเพราะผมชอบแบบเขียนนู่นเขียนนี่แล้วก็เวลาใครขออะไรมาเนี่ยผมก็จะจดไว้เนี่ยอย่างแบบไม่ใช่ว่าผมไม่ทำนะผมดูอยู่เนี่ยเห็นไหมกองกำลัง MCU Elite Killmonger Ronan อะไรอย่างเงี้ยครับการต่อสู้ Wanda HHS Gamora HHS Yondu อะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบหลายๆคนขอเข้ามาก็จดไว้ครับเผื่อทำนะครับทำแน่นอนคืออันไหนที่จดแล้วก็ทำแต่ก็ 50% ไม่ได้ทำนะครับเพราะว่ามันพอเวลามันเลยผ่านไปมันเยอะขึ้นเรื่อยๆผมก็เลยแบบผัดก็ไม่ได้ทำไปนะครับเมาส์ที่รองมือรองข้อมืออันนี้เป็นผ้าแบบตรงนี้นะครับผมเจ็บแล้วมันคันวางตรงนี้มันคันนะครับมันคันก็เลยแบบเอาผ้ามาลองก็นุ่มๆดีจริงๆผมมีนี้ด้วยนะเนี่ยปกติจะวางแล้วก็เนี่ยลองข้อมือให้ข้อมือมันอันนี้แต่คันครับอันนี้ก็คันอยู่ดีนะครับไม่เวิร์กก็เลยใช้เป็นผ้าก็ อยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยต่อมาก็ตัวนี้น่าจะเป็น
ช็อตนะถ้าตีนแตะพื้นนี่คือช็อตนะผมไม่ได้ต่อกาวไว้นะครับอันนี้เป็นไมค์ครับผมไมค์ที่ใช้อัดเสียงทุกสิ่งอย่างนะครับในช่องใช้อัดเสียงนะครับก็จะใช้ไมค์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวยกไปวางข้างๆก่อนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกตุ๊กตานะครับคอสเบบี้นะพวกตัวเล็กหัวโตก็จะเป็นแก๊งอเวนเจอร์นะครับมี DC มาด้วยนะครับวันเดอร์วูแมนนะครับซึ่งข่าวดีนะครับผมเป็นข่าวดีสำหรับทุกคนนะครับผมว่าจะแจกนะครับจะเป็นสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องในโอกาสวันเด็กด้วยนะครับก็อยากให้น้องๆทุกคนนะครับได้มาลุ้นกันนะครับซึ่งกิจกรรมเดี๋ยวผมขอทิ้งไว้ท้ายกิจกรรมนะครับจริงๆของพวกนี้ตั้งใจมาแจกนะครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสว่าจะทำยังไงนะครับแต่ตอนนี้ผมอยากแจกตัวนี้ชุดนี้มีชื่อว่าชุดอะไรนะ Eagle Golden อะไรหรือเปล่าชุดทองอ่ะชุดทองชุด Wonder Woman ภาค2นะครับตัวนี้ไม่ให้นะครับตัวนี้จะเก็บไว้ตรงนี้ผมมีอีกตัวหนึ่งนี่มือหนึ่งเลยครับผมมือหนึ่งใหม่แกะกล่องนะครับซึ่งจะแจกนะครับผมไปทั้งเซตนี้เลยนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะกิจกรรมท้ายคลิปมาดูกันต่อครับผมมีอะไรอีกบ้างอันนี้ก็เป็นจอคอมนะครับจอก็ตามยถากรรมนะครับอันนี้อยากคือดูหนังด้วยไงดูหนังด้วยแล้วก็ทำงานด้วยก็เลยแบบเลือกซื้อจอที่มันใหญ่ๆหน่อยนะครับให้มันแบบครอบคลุมการใช้งานเราหลายรูปแบบอย่างเงี้ยเวลาดูหนังแล้วก็แบบหูฟังอะไรอย่างเงี้ยจำลองเสียง 7.1 5.1 อะไรก็ว่ากันไปนะครับ มีธานอสด้วยแหละซ่อนครับธานอส มันจะด็อกแดกด็อกแดกด็อกแดกนะครับธานอสนะตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะธานอสเนี่ยอ่ะวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับห้องผมเคยพูดไปทีนึงแล้วนะอันนี้ว่า อยากได้ Iron Man มาใส่นะครับใครมีก็ทักมาบอกผมได้ผมอยากได้มาบังตรงนี้เป็นรูป Iron Man นะครับเพราะว่าชอบ Iron Man นั่นเองนี่ไงเห็นไหมจอยังเป็น Iron Man เลยสุดท้ายครับคอมพิวเตอร์นะครับผมคอมพิวเตอร์แล้วก็สำรองไฟล์ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะคอมพิวเตอร์ก็ประมาณนี้แหละครับเป็นคอมพิวเตอร์แบบฟืนไฟมีไฟหน่อยมันก็จะลกๆหน่อยอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายนะครับก็ซื้อมาประกอบเอานะครับผมโอเคครับประมาณนี้แหละเห็นลงคลิปไปคลิปนิกฟิวรี่ไปนะครับเห็นหลายคนอยากบอกว่าเปิดบ้านหน่อยนึกอะไรคิดอะไรอยู่ทำไมอยากเห็นบ้านผมทีนี้ก็มาเข้าตัวกิจกรรมกันนะครับเป็นของคิดซะว่าเป็นของขวัญเล็กๆได้น้อยสำหรับผมนะครับเป็นของขวัญสวัสดีปีใหม่นะครับแล้วก็เนื่องในวันเด็กด้วยนะครับซึ่งวันนี้อัดอยู่วันนี้คือวันเด็กนะครับและคาดว่าน่าจะลงวันนี้ด้วยเลยนะครับคงไม่ได้ตัดต่ออะไรเยอะเนาะและคงไม่คิดว่ามีใครดูเยอะเนี่ยคนดูน้อยๆมีโอกาสได้นะครับกิจกรรมนะครับผมเดี๋ยวหลังจากที่ผมลงคลิปไปแล้วเนี่ยผมจะเอาไปโพสต์ไว้ในตัวเพจนะครับผมเพจจุนทมายนะครับกิจกรรมง่ายมากๆเลยนะครับดวงทั้งนั้นนะครับแล้วก็โพสต์ก่อนได้เปรียบนะครับคอมเมนต์ก่อนได้เปรียบก็คือลุ้นเลขท้าย2ตัวไปเลยเลขท้าย2ตัวนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่16ที่จะถึงนี้นะครับ15 16ที่จะถึงนี้เนาะผมก็ไม่ได้เน้นหนักอะไรหรอกผมก็ไม่ได้ เขาเรียกอะไรผมก็ไม่ได้ติดตามไม่ได้ซื้ออะไรนี้มากมายแต่คิดไม่ออกจริงว่าจะให้เล่นกิจกรรมอะไรก็เลยทายเลขกันเข้ามาแล้วกันนะครับ2ตัวท้ายนะครับคนละ1ตัวเท่านั้นนะครับพร้อมกดไลค์กดแชร์เพจนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดนะครับก็ไปกดไลค์กดแชร์เพจให้ผมหน่อยนะครับอยากมียอดถูกใจเพจเยอะๆเหมือนช่องจุนมาใน YouTube นะครับก็คอมเมนต์นะครับ
เลขท้าย2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็จะประกาศผลในแถวๆวันนั้นแหละนะครับคนที่คอมเมนต์ก่อนและสมมุติว่าเลขมันออกมา84เนาะอันนี้ไม่ได้ใบ้นะอย่าซื้อตามนะแต่สมมุติว่ามันออก84อะไรเงี้ยครับคือคนแรกที่คอมเมนต์ตัวเลขนี้ก่อนนะครับผมก็จะให้สิทธิ์เขาก่อนเนาะถ้าเขาไม่ตอบกลับมาคนต่อไปนะครับก็จะได้ไปนั่นเองนะครับอันนี้มันแพงอยู่นะค่อนข้างแพงนะตัวหนึ่งก็น่าจะเกือบ1,000นี่แหละผมก็จำไม่ได้แล้วผมเพราะผมซื้อมานานนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะจ๊ะก็ไม่มีอะไรแล้วจะสะบัดกล้องทำไมนะครับอันนี้ก็คือห้องทำงานผมโซนเสื้อผ้าโซนนู่นโซนนี่มีแค่นี้อยากดูอะไรอีกให้ดูเท่าที่ดูได้ก็แล้วกันนะครับโอเคครับผมก็ก่อนจากกันไปก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนสุขสำราญห่างไกลโควิด -19 นะครับหวังว่ามันจะหายไปในเร็วๆนี้นะครับผมเองก็ถามว่าผลกระทบเยอะไหมอาจจะไม่กระทบมากเพราะผมอยู่ไกลมากๆนะครับไกลพื้นที่เสี่ยงมากๆแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนอยู่แล้วนะครับโดยปกติคือไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วนะคงไม่ได้เสี่ยงอะไรมากมายนะครับก็จะนั่งอยู่ในห้องทำ YouTube ให้ทุกคนดูนี่แหละครับแล้วก็ปีนี้นะครับผมก็จะยังทำ YouTube นะครับช่อง Junior Mind ต่อไปนะครับเพื่อ1ล้าน Subscribe ของเรานะครับมีเพื่อนๆนะครับน้องๆคนไหนนะครับมีพ่อมีแม่มี Account YouTube นะครับกี่ Account กดให้ Junior Mind หน่อยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมจะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่บอกพ่อบอกแม่บอกเพื่อนบอกน้องบอกหลานนะครับมากด Subscribe Channel Junior Mind นะ จะขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ติดตามกันต่อไปได้เรื่อยๆครับผมก็จะทำคลิปแนวนี้แหละออกมาเรื่อยๆจริงๆอยากทำคลิปแนวอื่นอยู่บ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เล็งๆอยู่ว่าจะทำอะไรเพิ่มเติมแต่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะเต็มแล้วเพราะว่างานผมก็ทำหลายอย่างนะครับทำชาแนลจูนมายด้วยแล้วก็ทำคอนเทนต์ให้กับตัวโรงหนังด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูคอนเทนต์ที่เป็นในช่องนี่แหละแต่ว่ามันจะไปออนที่ทางเมเจอร์ก่อนนะครับก็ฝากรายการเมเจอร์ท็อปชาร์ตที่ผมดำเนินรายการอยู่นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับไปดูเยอะๆหน่อยนะดูให้ได้ยอดเยอะๆผมจะได้แบบไม่ตกงานนะครับเดี๋ยวถ้าไม่มียอดคนดูเดี๋ยวเขาไล่ผมออกนะครับเดี๋ยวจะไม่มีที่อยู่เอานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็โหนานมากๆเลยขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็จะทำตามคำขอทุกของทุกคนนะครับแล้วก็จะทำคลิปต่อไปเรื่อยๆพยายามแหละจะออกให้ได้ตลอดนะครับความถี่เนี่ยอยากให้ได้ทุกสัปดาห์อะไรพวกนี้อย่างรายการ SVS โอ้ยบ่นอะไรเนี่ยโอ้ไปแยกย้ายสวัสดีครับบ่นเกินไปแล้ว